สายสวยงามฟรุ้งฟริ้งกระดิ่งก้างก้างตะกะแตนเจ็ดสีเป็นก้างที่มีสีสันสวยงามสะดุดตาสมชื่อของมันจริงๆเลยนะคะเรียกได้ว่ามันเป็นหนึ่งในสัตว์ที่มีสีสันสวยงามที่สุดในโลกชนิดหนึ่งเลยก็ว่าได้เจ้าก้างตะกะแตนเจ็ดสีนี้มักอาศัยอยู่ตามพื้นทรายนอกเขตแนวปะการังบางครั้งพบได้ในเขตน้ำตื้นมักหลบซ่อนตัวอยู่ในโพรงแต่ไฮไลท์ของเจ้าก้างตะกะแตนเจ็ดสีนั้นไม่ได้อยู่ที่สีสันนะคะหากแต่ว่าอยู่ที่ดวงตาค่ะเพราะมันจะเป็นสัตว์ที่มีระบบการมองเห็นที่ดีที่สุดในโลกดวงตากลมโตทั้งสองข้างของมันสามารถมองเห็นได้อย่างอิสระและมีเซลล์รับแสงมากถึง12สีเมื่อเทียบกับตาของคนเราที่มีเพียงแค่3สีเท่านั้นโดยนอกจากมันจะมองเห็นได้หลายเฉดสีแล้วนะคะมันยังสามารถรับรู้แสงโพลาไรซ์ได้อีกด้วยพูดถึงแสงโพลาไรซ์กันสักนิดนะคะสำหรับบางท่านอาจจะยังไม่ทราบว่ามันคืออะไรกล่าวคือ polarization เป็นปรากฏการณ์ของคลื่นตามขวางคือเป็นแผ่นคลื่นที่มีระนาบการสั่นในระนาบใดระนาบหนึ่งเพียงระนาบเดียวเท่านั้นคลื่นแสงที่ถูกปล่อยออกมาจากแหล่งกำเนิดแสงส่วนใหญ่จะเป็นคลื่นที่มีระนาบการสั่นของสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าหลายระนาบจึงเป็นแสงที่ไม่โพลาไรซ์ถ้าเรานำแผ่นโพลารอยด์ไปกั้นเอาไว้โดยใช้เป็นตัวอนาไลเซอร์โดยแสงที่ผ่านแผ่นโพลารอยมาจะเป็นแสงที่มีระนาบการสั่นเพียงระนาบเดียวตามแกนของแผ่นโพลารอยแสงที่ผ่านมานี้เรียกว่าแสงโพลารไลซ์ซึ่งความเข้มของแสงจะลดไปครึ่งหนึ่งจากเดิมตัวอย่างการนำหลักการของโพลารไลซ์ไปประยุกต์ใช้ในปัจจุบันก็เช่นโพลารไลซ์ไมโครสโคปของนิคอนเป็นการถ่ายภาพโดยใช้หลักการของโพลารไลซ์การมองเห็นแสงที่ว่านี้ทำให้มันสามารถมองเห็นเหยื่อที่พรางตัวได้และมันยังสามารถสแกนภาพได้ด้วยการใช้เส้นขนานกลางตาเพื่อเล็งเหยื่อก่อนที่จะใช้ขาคู่หน้าดีดไปอย่างแรงซึ่งแรงดีดของมันนี้ยังถูกจัดว่าเป็นแรงดีดที่มากที่สุดในโลกอีกด้วยนะคะแรงดีดของมันนั้นเร็วถึง23เมตรต่อวินาทีความแรง400ถึง 1,500 นิวตันความแรงนั้นสามารถดีดจนกระดองปูเปลือกหอยแตกออกได้เลยทีเดียวนะคะแม้กระทั่งตู้กระจกปลาก็ถูกดีดจนแตกได้เช่นเดียวกันมีพฤติกรรมหลบซ่อนอยู่ในรูโดยโผล่มาเฉพาะส่วนหัวเมื่อพยานอันตรายเข้ามาใกล้จะหดหัวเข้าไปก่อนจะโผล่หัวออกมาดูอีกครั้งภายในเวลา 2-3 นาทีแต่ถ้าเดินหากินอยู่ไกลโพรงเมื่อพบเจอกับศัตรูบางครั้งจะชูตัวยกขึ้นแล้วชูขาหน้าพวกคู่ศัตรูหากไม่ได้ผลก็จะงอตัวกลิ้งกับพื้นหากจวนตัวก็จะดีดตัวอย่างรวดเร็วพุ่งหายไปพวกมันมีขนาดความยาวประมาณ20เซนติเมตรพบในความลึกไม่เกิน20เมตรพบกระจายพันธุ์ในเขตอินโดแปซิฟิกตั้งแต่เกาะกวมจนถึงแอฟริกาตะวันออกในน่านน้ำไทยพบได้น้อยทางฝั่งอ่าวไทยแต่จะพบได้มากกว่าทางฝั่งทะเลอันดามันเป็นก้างที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจเพราะมีเนื้อน้อยแต่มีการเลี้ยงเป็นสัตว์น้ำสวยงามโดยผู้เลี้ยงอาจจะหาท่อ PVC ใส่ในตู้เพื่อให้เป็นที่หลบซ่อนขาก็มีความสวยงามและมีความเป็นที่สุดคือมีสายตาที่ดีที่สุดบวกกับมีแรงดีดที่มากที่สุดในโลกโอ้สุดยอดจังก้างตะกะแตนเจ็ดสี